ไปเลยว่าตรงไหนคือฐานวาดรูปด้วยค่ะเดี๋ยวให้นักเรียนในหน้า226นะคะแต่ครูเลือกมาให้ทำกี่ข้อ3ข้อก่อนนะฉะนั้นนักเรียนดูที่คุณครูนักเรียนไม่จำเป็นต้องวาดให้เหมือนเป๊ะแต่วาดให้คล้ายที่สุดและใส่ตำแหน่งให้ถูกพอแล้วนะคะวาดรูปเล็กๆพอไม่ต้องใหญ่มากนะคะรูปสามเหลี่ยมอ่ะอันนี้คุณเรียกว่าสอวอทอนะคะอ่ะครูกำหนดให้ส่วนของเส้นตรงอะไรคะสอทอเป็นฐานส่วนของเส้นตรงนักเรียนก็หาว่าส่วนไหนเอ่ยส่วนนี้เป็นฐานนักเรียนวาดอย่างนี้แล้วเขียนตรงนี้ด้วยว่าฐานเพราะว่านักเรียนจะได้รู้ว่าตรงไหนเป็นเป็นมุมยอดตรงไหนเป็นมุมที่ฐานตรงไหนเป็นด้านประกอบมุมยอดนะคะวาดแล้วนักเรียนก็เขียนด้วยว่าตรงนี้คือฐานนะคะนักเรียนจะได้รู้ว่ามันคือฐานยังคะหน้าที่226ค่ะไม่ช้านะคะรีบเลยและนักเรียนก็ตอบพอเสร็จแล้วนักเรียนก็ตอบเลยว่ามุมยอดคืออะไรมุมยอดก็คือมุมที่อยู่ตรงข้ามกับฐานก็คือมุมวอนักเรียนก็เรียกเลยอาจจะเรียกสอวอทอก็ได้หรือทอวอสอก็ได้เรียกมาหนึ่งชื่อนะคะมุมที่ฐานก็จะอยู่ที่ฐานนี้ทั้งซ้ายและขวานี้นะคะมุมที่ฐานส่วนด้านประกอบมุมยอดก็คือจะด้านไหนคะส่วนของเส้นตรงสวแล้วก็ส่วนของเส้นตรงทวใครเสร็จแล้วบ้างไหนเอามาโชว์หน่อยนะคะใช่ไหมเอ่ยใครที่เสร็จแล้วดูของเพื่อนดูของเพื่อนนะใครที่ทำแบบนี้อยู่ครูจะบอกว่าดูในวิชวลค่ะดูรูปไปเปิดที่ครูบอกว่านักเรียนเขียนคำว่าตอบตรงนี้อันนี้คือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นะคะนักเรียนก็ตอบส่วนของเส้นตรงสอทอเนี่ยเป็นฐานอันนี้คือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้แล้วนักเรียนไม่ต้องอะไรคะ
ไม่ต้องเขียนตอบตรงนี้ให้มาเขียนตอบตรงนี้นะคะพอเวลาถามนักเรียนก็เขียนว่ามุมยอดใครที่ทำแบบนี้บ้างใครที่ทำตายจากนี้ไหนเอามาที่คิดว่าของเราถูกต้องไหนคะขออันนี้ของเพื่อนก็ถูกนะคะถามว่าผิดไหมไม่ผิดมันผิดไหมคะไม่ผิดแต่จริงๆแล้วนักเรียนควรจะบอกคุณครูว่ามุมยอดคือมุมสวทนะคะมุมที่ฐานคืออะไรอันนี้มันยังไม่ใช่นะคะไหนใครที่ทำได้คิดว่าใช่และถูกต้องมีความกล้าหาญนะคะไม่ใช่ว่าตัวอย่างก็มีนะคะในหนังสือตัวอย่างก็มีถ้าใครใครที่คิดว่าได้เดี๋ยวครูจะให้คะแนนด้วยอย่างน้อยชัยขอโทษค่ะอย่างน้อยแสนศักดิ์ก็มีคะแนนเพราะเขากล้าที่จะออกมาให้ดูมาดูคุณครูเฉลยก่อนว่าตอบนะคะครูบอกแล้วมุมยอดคือมุมสวทใช่ไหมคะข้อต่อไปมุมที่ฐานคือมุมที่ฐานคืออะไรบ้างมี2มุมซ้ายขวาคือมุมวสทแล้วก็มุมสทวต่อไปด้านประกอบมุมยอดคือส่วนมันจะตรงวอทอและส่วนมันจะตรงสวใครไม่ได้แบบนี้บ้างของกันกวีใช้ได้อยู่ใครที่ยังทำไม่ได้นะคะใครที่ยังไม่รู้ว่าส่วนไหนคือส่วนของเส้นตรงและใครนะคะการเรียนนักเรียนต้องมีความเป็นไงกล้าแสดงออกนะคะต่อไปข้อที่2ข้อที่2ข้อนี้นะคะรูปสามเหลี่ยมนี้เขากำหนดให้นะคะส่วนของเส้นตรงมรเป็นฐานนักเรียนวาดรูปและนักเรียนเขียนไปเลยว่าตรงไหนเป็นฐานสมมติครูเขียนนี่เป็นฐานส่วนของเส้นตรงมรเป็นฐานแสดงว่ามุมยอดคือมุมที่อยู่ตรงข้ามฐานคือมุมยอเรียกเต็มๆคือมยอรอหรือใครจะเรียกรอยอมอก็ได้อันนี้คือมุมยอดส่วนมุมที่ฐานจะมีทั้งซ้ายขวาเลยคือมุมมอและมุมรอนะคะมุมที่ฐานเรียกเต็มๆเลยนักเรียนก็เรียกว่ายอมุมยอมอรอนะคะหรือนักเรียนจะเรียกกลับเป็นก็ได้ส่วนอีกมุมหนึ่งก็คือมุมรออาจจะเรียกว่ายอรอมอก็ได้ส่วนด้านนักเรียนดูนะคะส่วนด้านประกอบมุมยอดส่วนของเส้นตรงมรอเนี่ยเป็นฐานแล้วแสดงว่าอีก2ด้านเนี่ยต้องเป็นด้านประกอบมุมยอดอีก2ด้านนี้ต้องเป็นด้านประกอบมุมยอดนักเรียนก็เรียกไปเลยว่าส่วนของเส้นตรงอาจจะเรียกส่วนของเส้นตรงมอยอก็ได้และส่วนของเส้นตรงรอยอก็ได้นะคะหลายคนเริ่มเสร็จแล้วนะนักเรียนพิจารณาจากรูปที่นักเรียนวาดเนี่ยฮิรันไม่เข้าใจไงคะฮิรันดูที่คุณครูนะคะดูข้างบนครูบอกว่ามุมยอดคือมุมที่อยู่ตรงข้ามกับฐานส่วนของเส้นตรงมรอคือฐานมุมยอดนักเรียนก็มองขึ้นไปปุ๊บ
ป็นมุมยอเห็นไหมคะมันจะอยู่ตรงข้ามเสร็จแล้วที่เหลือมุมที่เหลือจะเป็นมุมที่ฐานฐานอยู่ตรงนี้มุมที่ฐานก็คือมุมมอกับมุมรอส่วนด้านรูปสามเหลี่ยมมี3ด้านด้านหนึ่งเป็นฐานไปแล้วนะคะอีก2ด้านก็จะกลายเป็นด้านประกอบมุมยอดเพราะว่าด้านนี้วิ่งไปหามุมยอดมี2ด้านวิ่งไปหามุมยอดได้หรือยังใครยังดูรูปแล้วมองไม่ออกครูบอกเลยวาดรูปไปเลยและเขียนไปเลยว่าฐานอยู่ตรงไหนถ้านักเรียนรู้ฐานนักเรียนก็จะรู้ว่ามุมยอดคือมุมอะไรนะคะเสร็จยังคะเสร็จแล้วเฉลยเลยนะคะมุมยอดคือมุมมอยอรอนะคะมุมที่ฐานคือมุมมอรอยอและมุมรอมอยอนะคะส่วนด้านประกอบมุมยอดคือส่วนของเส้นตรงมอยอและส่วนของเส้นตรงรอยอใครจะกลับตัวอักษรตรงนี้กับคุณครูก็ได้แต่ต้องให้มุมอะไรอยู่ตรงกลางคะมุมยออันนี้ก็มุมรอแล้วก็มุมมอนะคะอีกหนึ่งข้ออีกหนึ่งข้อเดี๋ยวนักเรียนกลับไปทำไม่ได้นะคะส่วนของเส้นตรงอันนี้กำหนดให้นะคะส่วนของเส้นตรงขอรอเป็นฐานขอรออยู่ตรงไหนนะคะดูอยู่ตรงนี้นักเรียนก็เขียนไปขอโทษค่ะฐานต้องอยู่ตรงนี้นิดนึงนะคะแก้ไขนิดนึงค่ะฐานอยู่ตรงนี้นักเรียนฟังคุณครูนะคะสังเกตรูปนี้ให้ดีฐานอยู่ตรงส่วนของเส้นตรงขอรอแสดงว่ามุมที่ฐานคือมุมอะไรคะขอรอมุมที่ขอโทษค่ะมุมยอดมุมยอดคือมุมทอมุมตรงนี้นะคะคือมุมทอเพราะว่ามุมที่ฐานจะคือมุมรอกับมุมขอนะคะบางคนเสร็จแล้วนะคะ